บริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดจัดการแข่งขันฟุตบอลสิงห์ออสตาร์บวก5มหาวิทยาลัยการแพทย์เปลี่ยนคนไข้ให้เป็นคนเข้มโครงการเตะกับหมอสนามที่3ระหว่างทีมฟุตบอลรวมดาราสิงห์ออสตาร์พบกับทีมคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่นมอบเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมให้แก่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับนอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมสานฝันเยาวชนคลินิกฟุตบอลเชลซีฟุตบอลคลับซึ่งมีสตาฟโค้ชสโมสรฟุตบอลเชลซีมาร่วมติวเข้มทักษะให้กับเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือก64คนจากรอบคัดเลือกในช่วงเช้าที่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่นซึ่งมีเยาวชนให้ความสนใจมาร่วมคัดเลือกกว่า300คนครับ